สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการจับฉลากนะครับการแข่งขัน ATC 2014แบบเดี่ยวนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงวิธีการแบ่งสายนิดนึงก่อนนะครับสายครั้งแรกนะครับเราจะมีกันทั้งหมด24สายแรกนะครับโดยจะมีสายที่เป็น5ทีมและสายที่เป็น4ทีมนะครับเพื่อให้ทั้งหมดนะครับอยู่ในสายการแข่งขันที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับจะคัดเข้ารอบสายละ2คนนะครับไปรวมกันนะครับเป็น6คนตรงนี้นะครับ6คนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแข่งบิดอัพนะครับและคัดเข้ารอบสายละ3คนนะครับตามลำดับคะแนนนะครับแล้วก็แข่ง K8 เหมือนกันนะครับคัดเข้ารอบ3คนนะครับหลังจากนั้นก็แข่ง K9 คัดเข้ารอบ3คนนะครับจนได้อันดับ6คนสุดท้ายนะครับที่จะแข่งกันทั้ง4โหมดเก็บคะแนนนะครับในวันนี้เราจะมาจับฉลากตรงนี้นะครับผมเราจะมาจับฉลากส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวขออธิบายวิธีการจับฉลากนะครับอันนี้จะเป็น Excel file นะครับที่รวบรวมรายชื่อของทุกคนนะครับตามลำดับเดี๋ยวขออนุญาตเรียงตามลำดับก่อนละกันนะครับตามลำดับที่เข้ารอบมานะครับจากแต่ละภาคนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการแรนดอมโดยแบบนี้นะครับโดยการใส่สูตร Excel นะครับเพื่อไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับให้ตัว Excel เป็นตัวแรนดอมนะครับแรนดอม between นะครับใส่ค่าเป็น1ระหว่าง1ถึง120นะครับแต่ละคนก็จะได้ค่าแรนดอมที่แตกต่างกันออกไปตามสูตรของ Excel นะครับฮึบอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นผมขออนุญาต copy นะครับวางด้วยเป็นค่าไว้แล้วกันนะครับสูตรจะได้ไม่ติดไปนะครับแต่ละคนก็จะมีค่าของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ทำการจัดเรียงข้อมูลนะครับผมก็จะได้เรียงตามแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปรายชื่อของทุกคนนะครับcopy เสร็จแล้วไปวางในสายการแข่งขันที่เราได้จัดเรียงตารางเอาไว้นะครับผมดังนี้นะครับคร่าวๆแล้วเราก็จะได้สายที่ต้องแข่งขันกันทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ต่อไปนะครับก็ขอแจ้งมาให้ทราบวิธีการจับฉลากนะครับและเราได้จับฉลากกันไว้ก่อนหน้าที่จะถึงงานแข่งขันนะครับพอมาถึงเราก็จะได้แข่งกันได้เลยนะครับก็ยังไงขอบคุณนะครับและเจอกันที่งานPPFขอบคุณครับสวัสดีครับ